สวัสดีครับพบกับรายการ Seeking Toy วันนี้ก็จะมีนี่ครับตัวนี้เลยเป็นงานลิมิเต็ดเลยนะหาได้ยากมากนะเดี๋ยวนี้ตัวนี้ผลิตปีไหนครับเพื่อน 2,000 กว่า 2,900 หรือ 2,010 ประมาณ 2,000 กว่า 2,900 นะครับเป็นลิมิเต็ด Linkin Park นี่เลยนี่อ่ะกล้องนี้เลยกันนี่นะครับเป็นงานลิมิเต็ด Linkin Park ในกล่องนี้บ็อกซ์อาร์ตให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นงานที่นักสะสมนะมันไม่ใช่ของเล่นที่เด็กจะมาประกอบเล่นแล้วล่ะเนื่องจากมันเป็นของสะสมนะครับราคาก็จะเป็นเกรดในนักสะสมช่วงนี้ราคาก็ดีดสูงมากเลยนะเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจเนี่ยเพื่อนผมกำลังจะปล่อยนะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ข้างล่างนะครับ Facebook เพื่อนคนที่เป็นนักสะสมกันดั้มรีบมาเลยรีบมาคว้าเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกันดั้มนะครับ RX7 18GP01 เป็นสเกล1/144หน้ากล่องให้ดูวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็เป็นรูป Linkin Park นะครับวงชื่อดังแล้วก็เท่าที่เราได้ทราบข่าวกันนะเรื่องภายในวงนะครับนักร้องนำนะครับนะก็ประมาณนั้นใครอยากเก็บไว้ก็จะมี CD นี่แหละคือทีเด็ดนะครับเป็น CD Limited ที่ประกอบกับกันดั้มตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นกระดาษแข็งห่อมาอย่างดีแล้วก็เป็นตัว CD นะครับนี่หน้าตา CD นะครับนะส่วนในอัลบั้มนี้มีเพลงอะไรก็ตามนี้เลยนี่ตามนี้เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดก็เป็นกันดั้มนะครับสเกล1/144ส่วนด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของโลโก้ Linkin Park ในอัลบั้มนี้นะครับเป็นพูดง่ายๆเป็นกันดั้ม30ปีเอดิชั่นเลยล่ะตัวนี้สำหรับของ Linkin Park ที่มาฟีดด้วยนะครับในกล่องก็จะมีกล่องซ้อนอีกกล่องนึงเขาทำมาดีมากเลยนะทำเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวกันดั้มเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวโปรโตไทป์ที่เราเคยเห็นมันจะเป็นสีน้ำเงินขาวเหลืองแดงใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ผมแกะให้ดูนี่นะบ็อกซ์อาร์ตกล่องอ่ะตั้งให้ดูอย่างนี้เลยดีกว่าขอบอกว่าแลนะครับตัวนี้แลไปดูราคาได้ในอินเทอร์เน็ตในช้อปปี้นะราคาเนี่ยแต่ละเจ้าก็หมื่นอัพหมดนะลองไปสอบถามเพื่อนผมดูนะว่าปล่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปักลิงก์เพื่อนไว้ให้ดูแผงรันเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโล่ก็จะมาเป็นสีดำอย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็แพ็คจะมีประมาณ1 2 3แพ็คใหญ่ๆเป็นสกิล1/144มีดีคอร์ด้วยนะครับเป็น1/144ที่มีดีคอร์ปกติ144จะไม่มีดีคอร์นะอันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับก็จะมีแผงรันเนอร์เป็นอยู่ในแพ็คพลาสติก3แผ่นใหญ่แล้วก็จะมีตัวที่เป็นต้นแบบของที่นำมาทำเป็นลิมิเต็ดที่จริงตามเรื่องราวเนี่ยตัวกระดั้มตัวนี้จะเป็นสีประมาณนี้พร้อมคู่มือประกอบนะครับนี่นะก็จะเป็น RX78GP01FB นะกระดั้มนะครับตัวนี้ก็เอามาอยู่ในการทำครบรอบ30ปีเอดิชั่นนะครับส่วนตัวที่เราจะได้จะเป็นหน้าตาจะลักษณะอย่างนี้เป็นสีอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นสีขาวดำนะนี่ประมาณนี้อ่ะอีกกล้องนึงให้อีกกล้องนึงดูรายละเอียดดีเทลเนี่ยคือผมคิดว่ามันน่าจะละเอียดกว่ากันดั้ม1/144ทั่วไปนะเท่าที่ผมดูรอยในการฉีดพลาสติกนะครับคือมันผิวมันดูเรียบเนียนดีนะก็อาจจะเป็นอีกขั้นตอนนึงนะไม่แน่ใจนะแต่ผมสัมผัสด้วยสายตาเพราะว่าผมก็ประกอบกันดั้มมาได้หลายตัวอยู่เหมือนกันก็เห็นความแตกต่างชัดเจนแต่ชอบใจตรงที่ว่ามันมีดีคอร์นะครับแต่อันนี้คืออันบ็อกซ์ออกมาให้ดูเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีแกะไม่มีเอามาประกอบนะใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะครับนี่เลยหน้าตากล่องประมาณนี้นะสนใจก็แอดไปนะครับไม่ต้องแอดก็ได้แชทไปก็พอโอเควันนี้มาอันบ็อกซ์ให้ดูของลิมิเต็ดของเลเลราคาเฉียดหมื่นนะราคาหมื่นนะอ่ะเดี๋ยวนี้ไปหมื่นแล้วล่ะไกลๆด้วยตอนนี้ยังไงก็ลองติดต่อกันดูนะครับวันนี้ซิกแกงทอยมาอันบ็อกซ์ของแรนะใครที่เป็นสาววงนี้ยิ้มพักนะครับวงล็อกชื่อดังนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีซิงเกิลล่าสุดเลยนะก็จากข่าวที่เราได้ยินกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกแกงทอยด้วยนะครับ